สามแล้วครับผมสามแล้วครับผมผ่านแล้วใช่ปะโอ้ยเชี่ยเชี่ยเชี่ยเลี่ยมอุ้ยอุ้ยผ่านใช่ปะแล้วตีบอกมาลีแล้วตีเพิ่งมาลีแล้วตีพิษมาลีแล้วเอาเลยครับผมสวัสดีครับผมสองชามเลยครับผมวันนี้นะฮะจะอยู่ในเกมของไมค์ครับอีกแล้วนะครับไม่รีบหรอไม่รีบก็ได้อันนี้มันต้องอยู่ในไมค์ครับที่เรียกว่าหรือว่าซ่อนแอบนะครับผมซึ่งเราต้องไปซ่อนแอบในอะไรแบบในพวกนี้นะครับผมรีคอร์ดเบคอนนะฮะเพราะว่าผมชอบเบคอนใช่เบคอนไปเลยมนุษย์เบคอนฉันจะเชื่อใจในตัวนายนะเพื่อนเบคอนมันดีเบคอนพี่รู้ป่ะเบคอนดิเออนั่นแหละฉลาดเลยปึ๊บแม่งเอ้ยโคตรฉลาดเลยปึ๊บอยู่แล้วมึงเกิดมาฉลาดงี้มึงจะเกิดเลยปึ๊บเฮ้ยแช่งถอดเบคอนนี่เป็นนั่นป่ะเป็นมะนาวป่ะอ๋อนั่นมันเลมอนเอ้ยอะไรมันจะเล่นอะไรมันไอ้โดนตีมาเลยเพื่อนมึงเกมเว้ยคุณผู้ชมผมโดนตีอ่ะตายเลมอนนี่เป็นปลาพี่อะไรวะอ๋อนี่มันแซ่บโอเคฮะตอนนี้เรายังไม่รู้ว่ามีตัวมะเขืออะไรอยู่บ้างนะครับผมปกติมันจะโผล่มาในช่องสุดท้ายนะฮะแต่ตอนนี้ไม่ได้โผล่อะไรมาเลยนะครับผมเนี่ยตอนนี้ผมเนียนมากให้คุณเป็นอะไรคุณเฟรมเป็นไอ้บล็อกเนี่ยไอ้ที่มีกระจกล้อมรอบอ่ะอ๋อเบคอนโอ้เบคอนโอ้ยโอ้ยไอ้ตายโอ้อะไรของคุณเนี่ยไม่อยู่คุณตายตายอ่ะผมไม่เนียนเจอแล้วมีเหลือเบคอน2อันนะครับผมบล็อกไม้งอ2อันนะครับบล็อกสโนว์อีก3อันนะครับผมนี่เจอแล้วนี่เจอแล้วแตกซะ1บล็อกตายเหี้ยๆเพชรสวยไหนอะไอ้บล็อกควอชตายแล้วใช่เหรอบล็อกควอชเป็นเหรอตายแล้วเบคอนใช่ไหมไม่ใช่เบคอนนี่ไอ้เหี้ยวิ่งตรงหน้าเลยปาดมันคือวิ่งเร็วแถวนอ้อโอ้โหไม่ใช่ตรงนี้เลยวะท่านผู้ชมผมไม่รู้ว่าอยู่ไหนวะมันต้องแอบยังไงถึงจะเนียนเนี่ยไอ้แบบอ่ะมันต้องแอบแบบไงดีอะพี่แอบแบบแอบอะพี่อะพี่มันไม่เข้าใจถึงสกิลการแอบอะพี่แบบเป็นแค่พวกกระโปงอะพี่โอ้พวกกระโปงอะพี่หรือบล็อกควอช1หรือเบคอน2หรือหิมะ2ไอ้บ้าเฮ้ยมันเจอได้ไงเนี่ยท่านผู้ชมอะทุกคนฝากกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับผมแล้วบอกว่าผมจะเจอหรือเปล่านะฮะฝากคอมเมนต์ด้วยให้ผมเจอด้วยนะครับผมได้เกิดคุณคอมเมนต์นะผมก็จะเจอทันทีเลยนะฮะใช่ตอนนี้คอมเมนต์ได้เออได้จริงโอ้โหบอกจริงๆนะท่านผู้ชมเชื่อผมดิผมไม่เคยตอนแหลใครหรอกครับผมเนี่ยเจอแล้วเจออะไรเบคอนตาย1ครับผมอ๋อเบคอนตายวิ่ง1นะฮะตอนนี้เหลือแค่บล็อกอะไรอะบล็อกควอทใจแก้วใจแก้วเอาดิเหลือควอทตัวนึงพี่เหลือควอทตัวเดียวเหลือควอทเหลือแค่ควอทเออเบคอนตายอีก1เหลือแค่ควอทว่ะชิบหายแล้วควอทอันเดียวละเฮ้ยจะไปผมโหดขนาดอีกตั้ง3นาทีเว้ยเพื่อนๆอีก3นาทีกับควอทตัวเดียวถ้าเกิดฆ่าไม่ได้นะกัดมากก็ไม่ได้ซ่อนยากนะว่ะเออก็ไม่ได้ซ่อนยากขนาดนั้นนะไอ้ควอทตัวเดียวถ้าฆ่ากันไม่ได้พวกแกมันก็เป็นแค่ไก่กาอะไรเล่มันอาจจะเนียนมากก็ได้คนเนี้ยเออดูดิไม่งั้นมันจะไม่มีคนหาประมาณคนหา15คนหาไม่เจอขอร้องแหละมึงหาไม่เจอนะเพื่อนเนียนขนาดไหนมึงจะเนียนไปแล้วคนหา15คนหาไม่เจอพี่คิดดูดิไม่ใช่เว้ยมันหายไปไหนวะเนี่ยมันอาจจะโปก็ได้นะเว้ยมันอัจฉริยะเฮ้ยไม่เป็นไรผมคิดว่าบล็อกควอทแถวนี้น่าจะมีนะฮะผมมาลองหาข้างล่างพี่ข้างล่างก็ไม่มีว่ะเฮ้ยมันว่ามันอัจฉริยะอัจฉริยะจริงนะเนี่ยมันอยู่ไหนวะเนี่ยแต่มันไม่เปิดให้คนเจอเนี่ยไม่ใครเจอเท่ากับโหดอ่ะผมว่าอันเนี้ยเออว่ะคือแบบมันควรจะเจอเว้ยแต่ไม่มีใครเจอสักคนพระเจ้าช่วยกวยชอมไปทุกอย่างเลยตอนนี้ไปทุกอย่างเลยยังจะให้ทำพี่มันเหมือนกันยันนี่หลอนยันนี่หลอนบอกแล้วมันจะดูดเยอะโอ้ดูดเยอะกูเดือดสุดยอดคนฆ่าตายในตกลาวาตายอ่ะโง่อันนี้โง่มึงจะใจขนาดไหนให้ตายเถอะโอ้พี่ผมไม่เจอจริงๆว่ะเออมันหายไปเลยเนี่ยเฮ้ยมันอะไรวะเฮ้ยมึงหายไปได้ไงวะ What the fuck อีก30วิโอ้โหคนหา15คนหาไม่เจอกับบล็อกโง่บล็อกเดียว Oh my god ไอ้เชียร์นี่มันอัจฉริยะแม่งโอ้โหโปครับโปแน่นอนโปโปโปก็ What มันหายไปได้ยังไงวะโอ้โหอะไรไม่ได้อยู่ไหนวะมันต้องบินได้คนเนี้ยเฮ้ยงงเลยครับท่านผู้ชมหายไปไหนวะเออหายไปเลยอ่ะมันหายไปเลยนะหายดิแพ้ว่ะแพ้เฉยเลยโอ้โหเอ้ยพี่เฟรมฆ่าไป2เลยป่ะมันโหดอ่ะจ้าป่ะครับผมมันโหดอ่ะโอ้โหยอมอันนี้หย่อนให้เอายอมให้น้องเกมแรกมันดูยาก
ไม่มาหรอมาแล้วให้เลือกบล็อกครับน้องๆมีบล็อกคอสแตร์มีบล็อกแอนวิววันนี้พี่จะโชว์สเต็ปการที่เป็นบล็อกที่โหดที่สุดในโลกให้ดูด้วยการเป็นคอสแตร์เอ้ยผมว่าแอนวิวว่าแอนวิวเออผมเป็นบันไดผมเป็นบันไดนี่น้องน้องทำไมอ๋อสกิลพี่เฟรมเป็นไอ้กากคนนึงเนี่ยโอเคน้องๆครับผมวันนี้น้องเพื่อนในพี่จะมาสอนวิธีการเป็นบันไดที่ดีนะฮะน้องๆคือแบบการที่เป็นบันไดที่ดีคือแบบมันจะต้องแบบอัจฉริยะนิดนึงครับน้องๆถ้าเกิดน้องแบบไม่อัจฉริยะน้องก็ทำไม่ได้นะครับมันไม่ต้องเรียนแบบพี่ด้วยมอนพี่เมย์ก็บอกบันไดแม่งกวนตีนมากเลยพี่คนนี้บันไดเลยตอนนี้ไม่บันไดสามารถเป็นได้เพียงแค่ด้านข้างเชี่ยมันเลือกด้านไม่ได้เชี่ยมันเลือกด้านไม่ได้ไอ้สัสมึงเหลี่ยมไม่เยี่ยมเหลี่ยมกูเชี่ยบันไดเยี่ยมอะไรเหลี่ยมขนาดนี้ท่านผู้ชมฮะบันไดเหลี่ยมวะทำไมบันไดเหลี่ยมอย่างงี้ระเบิดไปทีนึงลูกพ่อเอ้าจัดว่ะบันไดเหลี่ยมเฮ้ยมึงเหลี่ยมขนาดนี้ได้ยังไงอยู่ดีๆก็เหลี่ยมเป็นบันไดนี่เหลี่ยมจัดนะฮะเหลี่ยมจัดมันไม่มีที่แอบเลยอ่ะพี่มันได้หันแค่ทางข้างหน้าเว้ยมันไม่ได้หันทางอื่นยังเหลี่ยมโอ้น้องๆครับถ้าจะถามว่าทำไมบอลไม่มานะครับผมให้น้องลองพิมพ์สาเหตุนะว่าทำไมพี่บอลถึงไม่มานะครับผมอยากให้น้องๆลองเดาสาเหตุกันนะครับผมนะแฮชแท็กว่าทำไมพี่บอลไม่มานะครับผมแฮชแท็กว่าบอลไม่มาเพราะอะไรเนี่ยครับผมแล้วก็ตอบคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะว่าเพราะอะไรทำไมพี่บอลถึงไม่มาแฮชแท็กด้วยแฮชแท็กวันนี้บอลไม่ได้นอนเลยจะ10 โมงเช้าเนี่ยผมพูดงี้นะครับอยากตายจังเลยอยากมีคนมาล่าครับผมรอมันนานแล้วฮะรอมันนานแล้วฮะไม่ได้จะมีคนมาฆ่าสักทีผู้ชมครับเบื่อเบื่อจริงก็ได้แบบหงุดหงิดอ่ะนะถ้าเกิดจะเล่นเยอะเยอะแม่งวิ่งกันใหญ่เลยโอ้วิ่งกันใหญ่เด็กหลังเราไม่เจอได้ไงวะโอ้โหผมก็เนี่ยผมยืนมาทับตาเนี่ยไม่เจอคนที่จะมาตบผมเลยครับพี่เปิดยาสักนิดนึงนะให้แบบโอ้เบื่อจริงเลยเมื่อไหร่จะมาพี่กินมาชั่วโมงกว่าแล้วเนี่ยโอ้พี่โอ้เบื่อพี่เมื่อไหร่ผมจะแบบว่าเขาบอกว่ามีคนพูดด้วยคนที่เป็นคนซ่อนพวกมึงเป็นกระโปงคือเราแบบพวกมึงเป็นกากว่ะอุ้ยมาแล้วมันอยู่ใกล้ผมแล้วมันอยู่ใกล้ผมแล้วอ๋อเปิ่มรอมานานแล้วเมื่อไหร่กูจะโดนฆ่าเปิ่มโอ้ยเนี่ยเพิ่งเล่นเลยดูดิยังไม่โดนฆ่าเลยเนี่ยเนี่ยพอดีแบบต่างคนเขาโอ้มันเดินผ่านพี่ไม่ใช่เลยผมจะโดนฆ่าวะครับพี่พี่แฟนผมอยากโดนฆ่าแล้วพี่คุณหยิดวะไม่ได้พัดกระโปงเลยคุณหยิดวะพี่คุณหยิดวะโอ้เซ็งวะคิดจะโดนฆ่าครับผมน้องๆคุณรอมานานแล้วเมื่อไหร่จะโดนวะเนาะปื้มนะถ้าเกิดเล่นได้แค่นี้นะผมบอกเลยว่าก็หาคนเล่นใหม่กลับบ้านวันอะไรวะได้เดินมาเว้ยแล้วมันมาตีบล็อกเลยแกไปตีบล็อกข้างพี่ที่นี่หลันที่นี่หลันกาวเฮ้ย7 คนแล้วเว้ยอย่าดูถูกนะเว้ยเหลือ1 นาทีครึ่งนะครับกับคนอีก7 คนนะครับผมตอนนี้อยู่ในสถานการณ์คนรุมล้อมเฮ้ยไปไหนแล้วเนี่ยไม่รู้พี่โอ้โหเป็นร้อยโอ้โหข้างล่างอุ้ยมันเริ่มมาแล้วมันเริ่มมาแล้วเว้ยข้างล่างมันเลยเฮ้ยมันจะมาทางผมเปล่าไม่ไปละเออดีมากไปลูกพ่อไปอย่าไปยุ่งกูไม่ต้องมารักกูเหลือกี่นาทีวะเนี่ยเหลือ1 นาทีเอาโห1 นาทีครับผมกับว้าวไปไม่ต้องมาทางนี้เออนั่นแหละไปทางนู้นอุ้ยมีคนมาผู้ชมว่ามีคนเอ้ามีคนเข้ามามีคนเข้ามาน้องดูนะว่าตรงนี้มันเนียนหรือเปล่าจะไม่กลับอีกแล้วเลยด้วยคนละล็อกไปแล้วน้องมาแล้วครับผมมาแล้วครับผมส่งเสียงใช่ไหมมาแล้วพี่มาแล้วพี่โอ้โหแม่งไล่กันจังมาแล้วพี่มาแล้วอุ้ยชิบหายแล้วตีพิษมาลีแล้วไม่มาต้องไม่มาไม่เจอไม่กลับไปอันนั้นแหละโกรธจัดพี่อยู่ที่เดิมผมใช่ไหมพี่เปี่ยมพี่เห็นกินคนแก่ๆป่ะเดินวิ่งมาอะไรวะนี่ครับน้องๆผมบอกแล้วพี่เนี่ยอัจฉริยะเนี่ยไอ้ปื้มก็ตายคุณเต๋อก็ตายผมยังรอดอยู่เลยครับน้องๆ5วิแล้วครับน้องๆครับไอ้ปื้มจบแล้วปื้มว่าปื้มหันมาปื้มหันมาเหลือ20วิสุดท้ายอ่ะครับไม่ผมว่าอันดับ1ได้แล้วไม่ตีมั่วอย่าก็บอกเลยอันดับ1อ่ะอาจจะไม่ใช่ผมก็ได้นะเว้ยรู้ป่ะใครใครวะเตอัจฉริยะไม่กลัวเค้กเหมือนกันอ่ะเฮ้ยลองคิดดีกว่าใครโดนเล่นเออมาเหอะเนี่ยนะทำไมความคิดเรามันเหมือนกันจังวะเออนี่ไงโอ้โหเค้กโอ้โหเค้กเต็มหมดเลยนะผมเห็นเค้ก2คนไปไม่มากระโดดขึ้นไปกระโดดกันมาท่านผู้ชมครับวอร์มอัพจะจบในอีก9วินะครับผมรอแบบว่าคนหามาตีแต่ว่าผมรอมันให้ตายไงก็ไม่มีท่ามาตีผมได้ครับผมมันเก่งอยากรู้เหล่ากบาลคุณเงียบนะผมเฮ้ยมาแล้วเว้ยคนหามาแล้วเว้ยคนหาเริ่มมาแล้วเว้ยคนหาจะเข้าบ้านผมไหมครับเห็นมีเลยคนหาเดินตัดหน้าร้านเฮ้ยมีการระเบิดด้วยมีการระเบิดด้วยพี่3แล้วครับผม3แล้วครับผมผ่านแล้วใช่ไหมโอ้ยเชี่ยเหลี่ยมเฮ้ยอะไรวะ
มีคนกากเหมือนทุกคนมีคนกากไอ้กากพี่พี่ฟังผมพี่ฟังผมจู่ๆอ่ะจู่ๆคือวิ่งมาหาผมเลยเว้ยพี่ต้องเห็นพี่ต้องเห็นจอผมแบบไม่วิ่งแบบไม่ตีแข้งกันอื่นเลยอ่ะวิ่งมาหาผมโดยเฉพาะเลยอ่ะแสดงว่ามันจำได้เลยไม่รู้พี่แบบชิมังอะไรวะยังเลียมอ่ะไม่เอาวอดไม่เอาแล้วอย่าร้องดิไม่เอาเดี๋ยวโอ้โหแผลเลยบ้างแผลไปเรื่อยอ่ะเหรอไอ้กากูจะฆ่ามึงกูจะฆ่ามึงจำคำพูดไว้กูจะฆ่ามึงปึ๊บไอ้พวกเค้กนางงูสองตัวนั่นกูจะฆ่ามึงให้หมดเลยไอ้สัตว์มึงจะไม่มีวันที่มาอยู่ในอู้อู้โอ้ยเปิ่มฟังกูเปิ่มโอ้ยเข้ามาทั้งสองคนพี่เฟรมโดนฆ่าพี่เฟรมดูชื่อคนฆ่าด้วยชื่อคนฆ่าด้วยสองทางเฮ้ยแต่แบบไอ้นั่นมันเหลี่ยมจริงนะไอ้ที่แม่งวิ่งมาหาผมเลยอะคืองงจริงอะพี่ต้องเห็นจอผมเว้ยแม่งเป็นอะไรที่แบบเหมือนแม่งแฮงแมปจริงอะมันต้องเล่นแมปนี้นานอะมันถึงจำบล็อกได้ใช่คือแบบมึงเข้าใจอารมณ์เข้าร้านมาแล้วแบบมันไม่มีเปลี่ยนบล็อกอะไม่มีเปลี่ยนบล็อกที่ปุ้มมึงเข้าใจอารมณ์เข้าร้านมาแล้วกูอยู่มุมบล็อกวะเข้าร้านไม่กูอยู่มุมบล็อกแล้วแม่งวิ่งเข้ามาเลยอะวิ่งเข้ามาที่มุมบล็อกเลยอะทั้งที่แบบมีเคสคนอื่นอยู่ข้างหน้ากูตั้งหลายอันอะยังงงอ่ะกูเต้นกูทันสัตว์อ่ะหรือเค้กตัวนึงวะหรือเค้กตัวนึงครับท่านผู้ชมอ่ะเค้กตัวนึงใครเคยเปิดไปแล้วเทพอ่ะ number 1ไอ้เค้กเหลี่ยมโอ้ยเหลือเค้กตัวเดียวด้วยตัวสุดท้ายเลยเออไอ้ปื้มไปแหละสุดท้ายของเกมเลยชื่อเค้กเหลี่ยมเค้กเหลี่ยมอยากโดนเรากับว่าโอ้ยไอ้เหี้ยหายเฮ้ยโอ้โหพี่ผมหลบอยู่มุมเนี่ยเออเห็นอยู่ไอ้บอลแม่งเดินมา2 3รอบโอ้ยเหลี่ยมจัดเหลี่ยมจัดไม่เหลี่ยมจัดมันเหลี่ยมที่เค้กไม่อยู่กันท่านผู้ชมครับลองคิดสภาพตามผมเนี่ยอยากให้แดนรีเพลย์เหตุการณ์เมื่อกี้มากกูต้องการความจริงกูต้องการแฟกต์3แล้วครับผม3แล้วครับผมผ่านแล้วชิบะโอ้ยเชี่ยเหลี่ยมเฮ้ยมีคนกากป้าท่านผู้ชมอะโอ้โหอย่างน้อยตาสุดท้ายครับผมครั้งนี้ที่ผมจะโชว์สเต็ปเทพด้วยกันเป็นเฮเบผมอยากเป็นต้นหญ้าเฮเบแบ็คโคทุกอย่างแบ็คโคเหรอแบ็คโคเออพี่ก็เป็นโคไปดิโคไหมบ็คโคเออนั่นแหละนะครับผมโอ้ยดับอย่างเงี้ยอีซี่น้องๆสบายครับโอ้โหพี่จะเข้าไปแอบให้ดูน้องๆพี่ไม่อยากจะโมเยอะนะอันดับหนึ่งของเซิร์ฟเวอร์ก็เขาก็เล่นกันอย่างเงี้ยนะโอ้ไม่อยากคุยหรอกไม่เอาได้จะเป็นคนไปอยู่ดีเพียบเลยเนี่ยเออในแบบอุ้ย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 อย่าเพิ่งเหลี่ยมอย่าเพิ่งเหลี่ยมใจนี่แอบตรงนี้ดีกว่าผมนี่โอ้โหมาเฮ้ยแน่ตรงนี้แหละฮะเชื่อผมแล้วเราจะปลอดภัยจริงโอ้ยเจอแล้วป่ะเจอแล้วป่ะใจเย็นดิใจเย็นดิคนเป็นไงใช่เหรอเดินผ่านนี่ไปแล้วโอ้โหนี่ไม่เนียนเลยมึงเป็นบล็อกเคดโอ้โหเอาระเบิดลงกูอีกมาแหลมเหลี่ยมมันดีป่ะเนี่ยเหลี่ยมมันดีอุ้ย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 ข้าเรียบอุ้ย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 โอ้โหมึงข้าหมดแบบแล้วป่ะเนี่ยจริงแล้วโอ้โหเลยเชี่ยไอ้มันรู้ไอ้พี่มันรู้ที่ผมด้วยเชี่ยยังเหลี่ยมเอ้าโอ้เชี่ยกะโอ้ไม่คุยได้แล้วจอกจังเลยครับพวกตายเนี่ยพี่เฟรมพี่เฟรมฟังผมโอ้ยโอ้ยโดนกูโอ้ยเฮ้ยกูเอากลัดก็มานะครับก็รอโดนฆ่าท่านผู้ชมครับยังงงอ่ะผมงงมากจริงๆนะเว้ยมาถึงแบบเข้ามามันรู้ไม่กี่คนหมดเลยพี่แล้วมันก็ฆ่าทุกคนทิ้งหมดเลยในนั้นอ่ะฆ่าตะกอนเชี่ยแม่งเหลี่ยมจัดนะคนนี้โอ้ยกูเจอคนเหลี่ยมที่แท้จริงก่อนแล้ววะเฮ้ยเหี้ยตายกูตายเออคนนั้นแหละไอ้ยะปืนมึงเจอป่ะเออคนนั้นแหละมึงเห็นป่ะแม่งเหลี่ยมป่ะเหมือนวิ่งมาแล้วก็แบบเต็มเลยมึงก็โดนเหมือนกูอ่ะปืนมึงโดนใช่มั้ยใช่ยี่เหลี่ยมเลยไอ้เหี้ยมันเอาดาบมาชี้หน้ากูเลยเนี่ยเออดาบชี้หน้าจริงๆพี่พี่ต้องเห็นจริงๆผมไกลปื้มเจอแล้วคนเดียวกันน่ะมึงเห็นกูใช่มั้ยปื้มเออเหี้ยไม่เหลี่ยมจัดครับพี่มันฆ่ามา12คนน่ะโอ้โหท่านผู้ชมไอ้เหี้ยมันยังเหลี่ยมอ่ะโอ้โหเจอขนาดนี้โอเคครับท่านผู้ชมอ่ะผมอาจจะผมพูดตรงๆว่าผมไม่ได้วุ่นวายว่าแบบอะไรวะไอ้นี่มันแฮกนะเว้ยเอางี้ให้ทุกคนตัดสินดูแล้วกันครับว่าขนาดไหนอะ
มันเก่งเกินนะครับผมผมไม่ตัดสินผมไม่พูดดีกว่าไม่คนดูตัดสินดีกว่าว่ามันคลิปดีกว่าไปแค่ผมสำหรับคลิปนี้นะคุณทุกคนดูมากเลยเนี่ยผมเจอใหม่ในคลิปหน้าเนี่ยนะฝากกดไลค์คลิปนี้คนหนึ่งไลค์ด้วยเนี่ยผมแล้วก็อย่าลืมที่จะคอมเมนต์ว่าทำไมพี่บอสถึงหายไปเนี่ยผมแล้วก็ตัดสินในคนเมื่อกี้นะครับว่าแม่งเหลี่ยมหรือเปล่าเก่งเกินอ่ะมันเก่งเกินอ่ะไม่ MVP มาเลยอ่ะเอางี้พี่เดี๋ยวผมตัดช็อตนึงให้ดูพี่ลองดูแล้วพี่จะแบบโอ้ยเชี่ยโอเคผมสำหรับวันนี้ก็เจอกันนะผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับไปแล้วบายบายครับผม